มาในช่วงสุดท้ายนะคะมีรายงานข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะของคุณพี่สนธิยานชื่อเลือดไทยในธรรมของดิฉันนี่แหละค่ะมีข่าวล่าสุดมาวันนี้มีการแถลงข่าวของผัวเมียคู่ที่โด่งดังที่สุดในเวลานี้ก็คือคุณเป๊กกับธัญญาการแถลงข่าววันนี้เนี่ยหลังจากเกิดขึ้นหลังจากมีคลิปเสียงอันอื้อฉาวของหญิงสาวที่คล้ายจะเป็นธัญญากับเสียงของคุณแม่อ้อยศิรินยาคล้ายจะเป็นคุณแม่อ้อยของนางเอกพิงกี้นะคะหลังจากเขาหลังจากในเสียงเนี่ยบอกว่าพิงกี้ส่งข้อความมิสยูมาให้สามีภรรยาก็เลยเกิดอาการปรี๊ดแตกนะแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์ไปถามถึงเรื่องราว SMS อันนี้แม่ก็โต้กลับแบบถึงลูกถึงคนค่ะนะวันนี้แป๊กเปิดใจว่าไม่อยากเอาเรื่อง SMS มาเป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่ก็เข้าใจภรรยาดีที่โมโหสุดท้ายก็หลังจากที่อธิบายสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเป๊กก็ยอมรับว่าเขาได้ตัดสินใจเลือกแล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวนะเลือกเมียธัญญาและลูกสาวของเขานะส่วนธัญญาก็เลยฝากไปถึงน้องพิงกี้โดยเรียกว่าน้องคนนั้นนะจำไว้นะสาวๆอย่าไปเป็นเมียน้อยบ้านใครเพราะจะถูกเมียหลวงเรียกว่าเธอผู้นั้นน้องคนนั้นหรือว่าอีนางนั่นอีนางโน้นเรามีชื่อมีนามสกุลมีชีวิตมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างที่เราต้องอยู่ในที่ที่เราควรเป็นนะเป็นอย่างที่เราต้องการจะไปวันนี้ธัญญาเรียกพิงกี้ว่าน้องคนนั้นธัญญาบอกว่าอยากจะฝากถึงน้องคนนั้นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมากว่า2ปีเป็นเรื่องราวที่ทุกข์ทรมานกันหมดทุกฝ่ายและตอนนี้กำลังให้โอกาสสามีนะเพื่อที่จะได้กลับมาพร้อมหน้าครอบครัวเพราะลูกสาวโตขึ้นทุกวันเราให้โอกาสครอบครัวของเราให้ลูกของเราได้มีพ่ออยากจะฝากถึงน้องคนนั้นอีกนิดว่าในเรื่องส่งข้อความถึงสามีคนอื่นเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจส่งคลิปเสียงที่ออกมาคุณแม่เคยบอกว่าถ้าน้องติดต่อไปให้โทรมามันค้างคาใจนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงพอเห็นมีมิสยูมาใน SMS ก็เลยติดต่อกลับไปนะคะเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทุกข์ทรมานมามากพอแล้วเพราะฉะนั้นขออย่าว่าให้มีอะไรเรื่องชู้สาวกันอีกเลยค่ะส่วนเป๊กก็ทิ้งท้ายบอกว่ายืนยันกับธัญญาเลยว่าจะไม่มีเรื่องอย่างนี้อีกแล้วนี่เห็นไหมจำไว้เลยนะอย่าได้ไปเป็นเมียน้อยใครเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ผู้ชายมันเลือกเมียกับเลือกลูกมันจะพูดถึงเราอย่างนี้ผมยืนยันกับธัญญาว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีอีกถามว่าน้องเขาส่งข้อความมาบ่อยไหมผมก็บอกว่ามีส่งตามปกติอ้าวแปลว่าปกติอ้าวแล้วก็บอกว่าคุณไม่ต้องมาถามว่าผมส่งไหมผมพูดไปหมดแล้วคือมันไม่ได้ปกป้องเราเลยอ่ะมันไม่ได้ปกป้องเลยจงจำไว้3คนอึดอัด2คนกำลังดี3คนอึดอัดเกินไปนึกถึงภาษาใครป่ะ Princess Diana ถูก3คนมันอึดอัดเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดชีวิตแต่งงานของเรามันอึดอัดเกินไปสำหรับคน3คนค่ะและมีเรื่องน่าสนใจจากอุดรธานีสังคมยุคนี้พี่โปนสังบอกว่ามันเสื่อมไปถึงไหนกันเนี่ยเด็กนักเรียนป.4ถึงป.6ที่เมืองอุดรธานีลักทรัพย์บ้านพักครูงัดห้องคอมพิวเตอร์ไปเล่นเกมแล้วก็น้ำมันราดจุดไฟเผาโรงเรียนจ้าที่เขาเล่นอย่างนี้แล้วเหรอแค้นที่ไปซนปีนต้นไม้แล้วตกลงมาครูตีแค้นครูโชคดีพันโรงเห็นยังมีพันโรงอยู่นะโชคดีพันโรงเห็นเหตุการณ์ดับทันครูสุดทนจับไอเด็กพวกนี้ไปโรงพักหมดเลยอ้าวทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้สังคมสอนเขานะก็คือผู้ใหญ่มันเผาบ้านเผาเมืองเด็กเขาเห็นไงโทษเด็กไม่ได้นะคืออยากได้อะไรต้องเผาแล้วก็จะได้เด็กเขาเรียนรู้ว่าอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็แฉกันแหลกลาในโลกออนไลน์เวลานี้หลังจากบุญยอดสุขถิ่นไทยพูดในสภาว่าไอ้บริษัทเซินเจิ้นสโคบอะที่มันแท็บเล็ตไปมูลค่าเป็นกี่หมื่นล้านอ่ะปรากฏว่าบริษัทมันในเมืองไทยนั้นเนี่ยเป็นห้องซอมซ้อหนึ่งห้องมีคนจีนนั่งทำงานอยู่คนเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยในบริษัทมันในเมืองไทยนี้ไม่มีอะไรเลยมูลค่าแท็บเล็ตนั้น 2,640 ล้านบาทแต่บริษัทเซินเจิ้นสโคปในประเทศไทยสุดอนาถาไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์อ้าวบริษัทอยู่ที่อาคาร PCC เนี่ยค่ะเขาบอกว่าสำนักงานไม่มีป้ายบริษัทสุดอนาถาไม่มีโทรศัพท์จะติดต่อในขณะเดียวกันก็คือใช้มือถือของไอ้คนจีนคนนี้คนเดียวเนี่ยนะคะนะคะแต่ว่าในสัญญาเนี่ยจะต้องมีศูนย์ซ่อมแซม30แห่งทั่วประเทศแต่ศูนย์บริการในกทม.ที่เดียวเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนจีนนั่งคนเดียวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเล็กๆ1ชุดซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใหม่เอี่ยมเลยนี่คือเซินเจิ้นสโคอันนี้ใครถูกหลอกเนี่ย
ถูกหลอกว่าไม่รู้รู้แต่ว่าสายตรงภาคสนามเขาอันนี้ออกมาแต่หนักกว่านั้นก็คือว่ามันก็มีโพสต์กันโอ้โลกออนไลน์นี่เด็ดดวงมีต่อยไม่เหรอว่าที่จังหวัดตากส่งมาปรากฏว่าไปส่งไปถึงหมู่บ้านที่ไม่มีไฟถูกต้องเราเงินตรงนี้มาทำกระแสไฟฟ้าสาธารณูปโภคให้ครบก่อนดีไหมส่งไปแล้วไม่มีไฟส่งแท็บเล็ตไปแล้วไม่มีไฟแล้วทีนี้มันจะไปชาร์จแบตยังไงอ่ะเอาไปนอนหนุนเอาไปเป็นเขียงเอาไปเป็นเขียงให้พ่อหันนี่หั่นยาเส้นยายเอาแม่ไว้ทุบเอาแม่ไว้ทุบกระเทียมละกันเอาแท็บเล็ตไปเป็นเขียงน้องจัดขึ้นอัพสเตตัสบอกว่าวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอุตส่าห์เจียดเวลาอันมีค่ามหาศาลมาร่วมฟังการอภิปรายงบประมาณในสภาตั้ง10นาทีแน่10นาทีก็มากเกินไปแล้วมันจึงเป็นบุญของพวกเราชาวไทยเสียจริงเราจะต้องจดจำภาพอันตราตรึงใจไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลานจัดการไม่ทำอะไรเลยแล้วไปทำบ้าง10นาทีเนี่ยมันก็ดีนะมันจะดังไงเอาละค่ะเรามาดูเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.4 ล้านล้านบาทวาระ2และ3เริ่มต้นวันนี้ 10 โมงครึ่งสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ยังเป็นประธานสภาอยู่นะคะกิตติรัตน์ ณรนนท์ในฐานะที่เป็นรองนายกและเป็นคลังด้วยและเป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณปี 56 ก็ลุกขึ้นรายงานผลการพิจารณาของกรรมธิการว่าใช้เวลาพิจารณางบประมาณ46วันปรับลดงบประมาณลงจำนวน 22,000 กับ3ล้านบาทพิจารณาจากผลการดำเนินงานจริงระยะเวลาและความสามารถในการใช้งบประมาณโดยให้ความสำคัญกับการนำผลการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการพิจารณารวมถึงความพร้อมในการดำเนินการด้วยค่ะหลังจากที่คุณกิตติรัตน์ได้ลุกขึ้นยืนพูดเป็นที่เรียบร้อยคุณกรจาติกาวนิชนะคะก็ลุกขึ้นมาซัดกิตติรัตน์ณรนองเลยบอกว่าในนโยบายนี้ลดภาษีเอื้อในทุนกันนี่นะอ่ะไปฟังเสียงคุณกรค่ะงบประมาณปี2016เป็นงบประมาณงบรายจ่ายสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาทพูดได้ว่าเป็นงบรายจ่ายที่มีเม็ดเงินโดยรวมสูงมากที่สุดเป็นประวัติการงบประมาณจากประเทศไทยไม่เคยมีงบรายจ่ายสูงเท่านี้และซ้ำแล้วเนี่ยรายได้ตามประมาณการของทางรัฐบาลมีอยู่เพียง 2.1 ล้านล้านบาทความหมายก็คืองบนี้ก็จะเป็นงบที่รัฐบาลจะขาดดุลอีก 300,000 ล้านบาทมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนเท่านั้นเพื่อมาชดเชยการขาดดุลต้องขอเรียนนะครับว่าเมื่องบประมาณรายจ่ายเป็นงบที่มีรายจ่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การมีงบประมาณของรัฐบาลไทยงบ 2.1 ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันเป็นเป้าหมายการจัดเก็บภาษีครั้งที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันไม่เคยมีรัฐบาลไหนเรียกเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนมากเท่ารัฐบาลนี้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2516ฉบับที่เรากำลังพิจารณาอยู่ท่านประธานครับนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ได้มีการบริหารจัดการไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือการปรับลดภาษีนิติบุคคลที่เดิมทีอยู่ในระดับ 30% รัฐบาลได้ปรับลดลงมาเมื่อต้นปีนี้ลงมาเหลือ 23% และมีแผนที่จะปรับลดลงมาอีกเหลือ 20%ในต้นปี2556ผลของการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% ลงมาเหลือ 23% นั้นทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ไปถึง 150,000 ล้านบาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศก็คือกลุ่มนายทุนกลับปรับลดลงลดภาระให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขตอบแทนแต่อย่างใดเป็นเม็ดเงินโดยรวมถึง 150,000 ล้านบาทแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือรัฐบาลนี้มีแนวโน้มที่จะใช้เงินนอกงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆผมขอหยิบยกนะครับในส่วนของพรก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาทที่รัฐบาลได้ออกในรูปของพระราชกำหนดในช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นพวกเราทุกคนคงจำได้นะครับว่าอ้างกับทางสภาอ้างกับทางตุลาการรัฐธรรมนูญว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้นั้นมีมากเพียงใดมาถึงวันนี้ครับถามว่า 350,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยที่รัฐบาลอ้างว่าพร้อมที่จะใช้มีความจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องรีบจัดจำหน่ายนั้นได้ใช้เพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนไทยให้พ้นจากอุทกภัยที่อาจจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้แล้วอย่างไร 350,000 ล้านบาทครับท่านประธานมีการจัดสรรไปเพียงแค่ 10,000 ล้านเท่าที่รับรายงานณวันนี้เนี่ยมีการกู้ยืมและใช้ไปเพียงแค่ 1,000 กว่าล้านครับ
ส่วนถามว่าแล้ว 350,000 ล้านที่บอกว่าพร้อมแล้วที่จะใช้ต้องใช้ทันทีต้องออกเป็นพระราชกำหนดออกผ่านงบประมาณหรือออกเป็นพระราชบัญญัติไม่ได้ไม่มีเวลานั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วจะใช้เมื่อไหร่ในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลมาขอเงิน 2.4 ล้านล้านบาทไปนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรผมก็อยากที่จะเรียนนะครับว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยรัฐบาลไม่ได้กระทำตรงกับหน้าที่ตามที่ผมได้จำกัดความไว้และซ้ำแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำเกินเลยหน้าที่หรือทำในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องทำก็เป็นการทำโดยการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากที่จะเน้นเนี่ยคืออยากที่จะขอให้รัฐบาลมีสมาธิในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะช่วยตัวเองได้มากขึ้นช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวของตัวเองครับอย่างมีศักดิ์ศรีได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลยังมีโอกาสนะครับที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของทางพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านที่ผ่านมารัฐบาลถึงแม้ดูเหมือนไม่ค่อยยอมฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในความคิดเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ยังมีเวลายังมีโอกาสอยู่ผมก็ขอวิงวอนนะครับให้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ฟังข้อเสนอแนะของเราและกลับไปทบทวนก่อนที่จะสายเกินไปการนั้นคือบทเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นคุณเกียรติสิทธิอมรซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องการปรับลดงบ 10% ค่ะบอกว่านโยบายของรัฐนั้นทำเศรษฐกิจให้โตต่ำกว่าเป้าวรชัยเหมะส.ส.จังหวัดสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยก็มีสติปัญญาด้วยในการจะลุกขอขึ้นตัดงบ 0.14% เกี่ยวกับโครงการดับไฟใต้ส่วนทางด้านดร.สามารถราชพลสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดงบน้ำท่วม 4% ค่ะเพราะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงเลยประชาธิปัตย์ขอตัดงบปรองดอง413ล้านบาทค่ะเพราะว่าถ้าปรองดองผ่านจะต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึงคนละ 4.6 หมื่นล้านบาทดังนั้นเนี่ยแผนบริหารจัดการนั้นดูแล้วเนี่ยไม่เข้มข้นแล้วก็ไม่ชัดเจนขอตัดงบลดค่ะหมอวรงค์วันนี้ได้โชว์ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวได้ออกมาพูดว่าการโครงการรับจำนำข้าวนั้นเนี่ยมีทุจริตแล้วก็มีการโกงไปฟังเสียงหมอวรงค์ค่ะว่า3โกงของเขามีโกงอะไรบ้างเราจะเชื่อใจได้ยังไงฮะว่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชน 2.4 ล้านล้านเนี่ยเมื่อเทลงไปแล้วเนี่ยจะถึงมือประชาชนแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะผมไม่เชื่อท่านประธานเพราะสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันสะท้อนว่ามันเกิดความล้มเหลวมีการทุจริตเกิดขึ้นในหลายๆขั้นตอนมันจึงเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องตัดงบประมาณนี้ออกไป 10% ผมกําลังจะใช้เห็นอย่างตัวอย่างเช่นโครงการจำนำข้าวท่านตั้งหลักการไว้ว่า 15,000 บาทต่อเกวียนข้าวหอมมะลิ 20,000 บาทต่อเกวียนน่ะท่านเคยถามมั้ยถามเจ้าหน้าที่รัฐมั้ยว่าขณะนี้ประชาชนชาวนาเราเนี่ยได้ 15,000 บาทต่อเกวียนจริงหรือไม่แต่ผมเนี่ยทั้งผู้แทนประชาชนผมไปลงสัมผัสพี่น้องชาวไร่ชาวนามันไม่จริงฮะท่านประธานผมกําลังจะสะท้อนเห็นว่าความละหลวมความล้มเหลวของระบบราชการเราภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีไม่ได้เอาจริงเอาจังในการกำกับโครงการจำนำข้าวจริงๆผมขอพูดแทนพี่น้องชาวนาทั้งประเทศนะและเพื่อนสมาชิกคนไหนถ้าคัดค้านสิ่งเหล่านี้ถ้าประท้วงเนี่ยพี่น้องชาวนาจำหน้าไว้นะเพราะขณะนี้เรากำลังทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องชาวไร่ชาวนาถือว่าเป็นกลุ่มคนที่จนที่สุดในประเทศนะพี่น้องชาวนาเขาร้องเรียนชัดเจนว่าเขาถูกเอาเปรียบหนึ่งถูกเอาเปรียบเรื่องความชื้นนะปัญหาเรื่องความชื้นก็มีการพูดกันมาตลอดนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแม้แต่รัฐบาลเพิ่งจะมาขยับผมว่ามันสายเกินไปฮะเขาเคยมีมติไว้ชัดเจนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี54ว่าในกรณีที่เกษตรกรชาวนาเอาข้าวไปเข้าโรงรับจำนำของรัฐบาลคือโรงสีเนี่ยถ้าความชื้นสูงเกินไปโดยเฉพาะสูงเกิน 35% เนื่องจากว่าความชื้นมันวัดไม่ได้ให้คิดความชื้นแค่30ดังนั้นถ้าหลักตรงนี้เป็นจริงเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องไปกำกับโรงสีที่เป็นโรงรับจำนำและผมต้องย้ำว่าขนาดนี้โรงสีได้กระทำในนามของรัฐบาลนะฮะเพราะเอกสารทั้งหมดที่ออกจากโรงสีเป็นเอกสารทางราชการทั้งสิ้นก็นี้เมื่อคณะกรรมการระดับประเทศกำหนดแนวไว้อย่างนี้ไว้ชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ของชาวนาทั้งแผ่นดินถ้ามีความชื้นที่สูงมากเกินไปให้คิดความชื้นแค่30%
หลักฐานมีนะฮะผมจึงจะถามว่าคณะกรรมการนะได้ซักถามเจ้าหน้าที่รัฐไหมว่าบทสรุปนี้เนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนคำตอบคือไม่เป็นจริงฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐละเลยไม่ได้ใส่ใจนอกจากชาวนาที่ถูกโกงความชื้นแล้วก็จะมีการถูกโกงตาช่างฮะซึ่งผมถือว่ามันเป็นการโกงที่น่ารังเกียจที่สุดนะการโกงตาช่างมันเป็นการโกงเนื่องจากว่าที่ผมใช้คำว่ารังเกียจแล้วต้องเรียกร้องคณะกรรมการต้องจี้รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงเนื่องจากว่าหลักฐานมันเจิงประจักษ์ท่านประธานก็ใบตาช่างช่างน้ำหนักได้10ตันแต่เวลาออกใบประทวนเขียนตาช่างเริ่มต้นที่8ตันอย่างเงี้ยมันโกงชัดๆนะท่านประธานแล้วประเด็นถัดมาก็คือโกงสิ่งเจือปนผมต้องเรียกร้องเพื่อนๆชาวอีสานพี่น้องอีสานเพราะว่าการร้องเรียนจากพี่น้องทางโทรศัพท์เรื่องสิ่งเจือปนตลอดจนเอกสารมีพอสมควรพื้นที่ภาคกลางไม่มีโกงสิ่งเจือปนฮะพื้นที่ภาคเหนือไม่มีการโกงสิ่งเจือปนแต่พื้นที่ภาคอีสานมีการโกงสิ่งเจือปนเยอะมากพี่น้องชาวนาส่วนใหญ่เวลาถูกโกงก็จะโกง3อย่างโกงความชื้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือโกงตาช่างอันนี้ปะปลายทั่วๆไปเพราะอันนี้เป็นการปล้นกลางแดดแต่โกงสิ่งเจือปนเป็นการโกงกันมากที่ภาคอีสานมันจึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าชาวนาไม่ได้15,000หักลบหลงจงแล้วเหลือประมาณ17,000 1,300 1,500ผมศึกษาเรื่องนี้อย่างตกผลึกมากท่านประธานนะผมดูแล้วเนี่ยยังต่ำถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ความชื้น 30% ชาวนาต้องได้ประมาณ 12,600 โดยประมาณก็เท่ากับว่าโครงการนี้เนี่ยชาวนาต้องได้เงินขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 12,600 ฮะแล้วจนถึงประมาณสัก 14,000 กว่าตีสักความชื้นสัก18ที่ผมได้เจอแต่ปรากฏชาวนาได้ประมาณ 10,000 ฮะผมเลยกับท่านประธานว่า 8,500 ผมก็มีเอกสารฮะที่ได้รับมันโกงกันมากเกินไปท่านประธานวันนี้ประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะบอกว่าอภิปรายงบประมาณจะใช้เวลาทั้งหมดนั้น3วันแล้วก็วันนี้ยังไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่หลายคนก็เกรงว่าประชาธิปัตย์จะใช้ช่วงเวลานี้ซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ารัฐบาลจะทำงบประจำปี56มีการกู้เงินมหาศาลเพื่อมาปกปิดการขาดดุลแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แนะนำให้ยกเลิกโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรเสียนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เข้าไปในประชุมสภาแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นอื้ออึงตื่นตะลึงมากเพราะนายกรัฐมนตรีอยู่ในที่ประชุมสภา10นาทีหลังจากที่ไม่เคยเฉียดกรายเข้ามาหรือเข้ามาก็ประมาณ 2-3 นาทีมาเซ็นชื่อแล้วก็ออกไปเช่นครั้งหนึ่งออกไปว.5ที่ชั้น7 Four Seasons ในระหว่างประชุมสภากับนายใหญ่ของแสนสิรินะคะทีนี้ไม่รู้ว่างบ 3.5 แสนล้านบาทในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นรัฐบาลจะเอาไปทำอะไรบ้างรายละเอียดนั้นก็มีเพียงแค่กระดาษแค่ 2-3 แผ่นที่คุณปลอดประสบนำออกมารู้แต่ว่าจีนนั้นเนี่ยได้ไปเยอะมากแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอางบเหล่านั้นไปทำอะไรมาดูเรื่องพลังงานค่ะโครงการประชานิยมนั้นยังไม่จบไม่สิ้นเมื่อกระทรวงพลังงานบอกว่าจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับบัตรเครดิตพลังงานซึ่งโครงการนี้จะเรียกเหมือนว่าบัตรเครดิตพลังงานกำลัง2ค่ะให้กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุ๊กๆรถเมล์ร่วมขนส่งมวลชนเพื่อที่จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงค่ะและวันนี้อารักษ์ชนทรานนท์บอกว่ามีผู้ถือบัตรแล้ว 2.3 หมื่นรายมียอดใช้ไปถึง38ล้านบาทค่ะก็แปลว่าป่นปี้กันเลยเร็วๆนี้แหละค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณมนูนสิทธิ์สิริวัลย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพลังงานก็ออกมาแนะนำว่ารัฐบาลควรจะยกเลิกประชานิยมทางด้านพลังงานเสียเพราะว่ามันทำให้เกิดภาวะการไม่สมดุลค่ะและมันทำให้เกิดมันภาพหลอนอะภาพลวงตาเราจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาพลังงานผู้ใช้พลังงานและต้นทุนพลังงานอย่างไรดีค่ะเพราะเป็นการเอาเงินไปให้อ่ะค่ะส่วนทางด้านของจุดรับจำนำข้าว56จุดที่ถูกร้องเรียนนะคะวันนี้ตำรวจกับ DSI ลงพื้นที่แล้วแล้วก็ชาวนาจังหวัดพิจิตรก็เริ่มต้นประท้วงเป็นจังหวัดแรกๆแล้วเมื่อมีใบรับรองการเป็นเกษตรกรแต่พวกเขาไปจำนำข้าวไม่ได้ค่ะรวมทั้งมีข่าวปุบไปว่าข้าวที่จำนำเป็นข้าวคุณภาพเลวข้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านและบางทีไม่มีข้าวเลยก็เอาไปจำนำค่ะนะคะสุดท้ายเราไปที่สถานการณ์ไฟใต้ค่ะ
วันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสุขกำพลสุวรรณทัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งก็เหลือเชื่อว่านายกนั้นรู้เรื่องนี้ด้วยสุขกำพลออกมาบอกว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่พอใจแผนดับไฟใต้ที่เสนอมาจาก17กระทรวงให้ไปทำใหม่ค่ะไม่พอใจหรือไม่รู้เรื่องก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าวันนี้ที่ยะลาค่ะมียิงชาวบ้านตาย3เจ็บ1นะคะแล้วก็นราธิวาสค่ะก็มีข่าวคราวออกมาว่าจะมีกลุ่มโจรใต้ปั่นป่วนที่นราธิวาสก่อนสิ้นเดือนรอมฎอนค่ะนะคะคุณสุกำพลจะไปพม่าไปคุยกับเต็งเซ็งไปดูแล92คนไทยที่ถูกจับกุมนะคะแล้วก็เรื่องของชาวแม่เมาะก็บุกศาลปกครองร้องกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเรื่องแม่เมาะค่ะนะคะนี่ก็เป็นสุดท้ายภูเก็ตมีชูวิทย์เล็กน้อยชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความลงใน Facebook ในแฟนเพจชูวิทย์ I am number 5ค่ะบอกว่าในภูเก็ตมีการเปิดบ่อนการพนันใหญ่ๆถึง5บ่อนนะฮะและเป็นบ่อนที่รู้กันเป็นอย่างดีแล้วเขาก็เรียกร้องให้ชาวภูเก็ตทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมด้วยค่ะนะคะบอกว่ายังไงตำรวจต้องไปช่วยปิดบ่อนเหล่านี้เพราะทำลายสังคมค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะที่กินอิ่มนอนหลับไม่รู้จะทำอะไรจากกรุงเทพก็ไปภูเก็ตแล้วตอนนี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงวันพรุ่งนี้นะคะตอน 5:00 นเหมือนเคยค่ะและหลังจากนี้ก็จะมีสายล่อฟ้าเช่นเคยเหมือนกันที่นี่บลูสกาย100ข่าวย้ำเย็นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ